สำหรับตัวผมเนี่ยยังไม่เคยทำนับว่านี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยก็ได้เข้าใจสิ่งที่จะต้องใส่เข้าไปอ่ะพี่ว่ามันไม่ยากแต่ไอสิ่งที่มันเกิดกับพี่คือพี่ยังไม่เข้าใจว่าพี่จะต้องทำอะไรใช่คือผมเคยร่วมทำไอ้ดนตรีเล็กๆน้อยๆอยู่ในละครบ้างครับแต่ว่าไอ้ที่การทำภาพยนตร์ใหญ่หนังใหญ่แล้วโดยการเล่นดนตรีสดเข้าไปเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยยังไม่เคยทำเนาะปกติที่ทำกับละครก็เป็นพวกโปรแกรมอะไรแบบนี้นะครับนับว่านี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยก็ได้ที่มีส่วนร่วมในการเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามิวสิกสกอร์ใช่ไหมนั่นแหละครับเฉยนะบอกไม่รู้เรื่องได้ไงคือสำหรับพี่นะถ้าในความรู้สึกพี่ว่ามันต่างกันเยอะเลยแต่จริงๆคำว่าต่างนี่หมายถึงว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจแหละครับคือถ้าเราเข้าใจหนังเข้าใจสิ่งที่จะต้องใส่เข้าไปอ่ะพี่ว่ามันไม่ยากแต่ไอสิ่งที่มันเกิดกับพี่คือพี่ยังไม่เข้าใจว่าพี่จะต้องทำอะไรอันดับแรกคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอได้รับโจทย์มานะครับมีความรู้สึกเฮ้ยเราจะต้องตีอะไรยากๆเข้าไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่พอมาทำงานจริงๆพอมาเจอภาพจริงๆมาเจอทีมงานทั้งต่อยทั้งเอทุกคนที่พยายามบอกน้องมีนที่พยายามบอกว่าให้พี่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสุดท้ายการทำงานแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรยากเพียงแค่เข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวละครที่จะใช้เสียงของเราเป็นเมนหลักของเขาแล้วก็ acting หรือว่าซีนนั้นๆที่จะต้องพูดคุยอะไรแบบนี้มากกว่าครับเพิ่งเริ่มที่จะเข้าใจก็ฝากบอกทีมงานทั้งหมดว่าถ้ามึงมีอีกเรื่องกูก็ไปด้วยนะ เคยดูตั้งแต่ภาคแรกเลยนะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาช่วยสนับสนุนหนังไทยครับคือผมมีความรู้สึกว่าทีมงานและผู้จัดผู้สร้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็เต็มที่กันหมดนะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนที่เป็นแฟนหนังไทยก็มาช่วยเชียร์สนับสนุนคนไทยแล้วกันครับมาดูว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วกันอย่างน้อยๆไอ้สิ่งแปลกใหม่แรกๆที่มีแน่ๆคือมีผมมาทำเสียงกลองให้อยู่ในหนังนี้แล้วกันครับยังไงก็เชิญชวนนะครับฝากด้วยครับคุณพันสามครับ